เป็นนักบินที่ดีสำหรับพี่ก็คือมันก็เหมือนอาชีพอื่นนะครับต้องขยันเรียนรู้พร้อมที่จะรับฟังแล้วก็เรียนรู้จากคนอื่นอยู่เสมอเพราะว่าคนเราถ้าทุกอาชีพถ้าประมาทหรือคิดว่าตัวเองรู้หมดแล้วอันตรายหมดครับแม้ว่าเราจะเป็นฟันเฟืองตัวเล็กๆแต่เราก็คือองค์ประกอบหนึ่งของบริษัทเพราะฉะนั้นคือเราก็ต้องทำหน้าที่ของเราให้เต็มที่มีความรับผิดชอบต่อหน้าที่แล้วก็ปฏิบัติงานอย่างเต็มความสามารถนะครับหลักของนักบินก็คือต้องพาผู้โดยสารไปถึงจุดหมายให้อย่างแรกสุดเลยก็คือความปลอดภัยหลังจากนั้นอันที่สองก็คือทำการเรียกว่าบินทำการบินให้สมูทมากที่สุดหลังจากนั้นก็คืออันที่3คือต้องออนไทม์ก็หลักๆ ก็คือจะเป็น3อย่างนี้ครับชอบในการบินนะครับไม่ว่าจะไปไหนที่มันเป็นสิ่งที่ท้าทายสนามบินที่ท้าทายลมแรงและมีเราทำให้เราฝึกฝนพัฒนาศักยภาพของเรามากขึ้นเพิ่มประสบการณ์มากขึ้นก็ไม่ว่าบินรูทเดิมวันเดียวกันเนี่ยทุกอย่างก็ไม่ใช่ว่าจะเหมือนเดิมทุกอย่างมันก็มีอะไรเปลี่ยนแปลงตลอดเวลาซึ่งมันก็ท้าทายครับผมเป็นเด็กต่างจังหวัดนะครับก็มันค่อนข้างจะยากที่จะเป็นนักบินแล้วเป็นนักบินแอร์ไลน์มีความรับผิดชอบกับผู้โดยสารเยอะๆต้องพยายามเยอะๆครับเราก็ต้องดูว่าคนที่เป็นเนี่ยเขาทำไมเขาถึงได้เป็นแล้วก็เขามีอะไรที่เขามีแล้วเราไม่มีเราพยายามเติมเต็มตรงนั้นเพื่อให้ได้แล้วก็เชื่อครับว่าผมเป็นได้ทุกคนเป็นได้ครับ